6ธันวาคม47ภูเก็ตต้องนองน้ำตาสึนามิกลืนกินชีวาระนองพังงาอันดามันหลายแสนต้องเสียชีวิตกระบี่ตรังและสตูลพี่น้องที่หายสาบสูญทั่วเอเชียอินโดศรีลังกาสึนามิ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 ช่วงเช้าที่หาดสดใสเขาเดินไปมีไทยและต่างชาติไม่รู้ว่าชะตาถึงคาดมัจจุราชศาสตร์เททำลายน้ำลดเขาก็หมดกินปลาโบราณสอนว่าอย่างนั้นแต่น้ำลดไม่ใช่หมดกินปลาแต่สึนามิมากินคนชาวใต้ยายต้องทำร้ายกันหยุดเถิดพี่น้องด้ามขวานมาช่วยกันหันมาจับมือให้เงียบหายเหมือนคลื่นสงบให้ลบล้างจางหายไปกับคลื่นยักษ์ฝากเรื่องร้ายๆให้ใต้ไปกับสึนามิ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